สวัสดีครับ BDMS มีความยินดีที่จะนำเสนอคำแนะนำและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึกก่อนอื่นเรามารู้จักวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกกันก่อนนะครับวิธีที่1การให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายผู้ป่วยจะได้รับยาทางสายน้ำเกลือหรือหน้ากากหรือท่อหายใจวิธีนี้จะทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวระหว่างการผ่าตัดหรือทำการหัตถการวิธีที่2การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณผู้ป่วยจะได้รับการฉีดยาชาบริเวณเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องหรือฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังวิธีนี้จะทำให้ผู้ป่วยจะมีอาการชาเฉพาะส่วนและรู้สึกตัวตลอดการผ่าตัดหรือทำหัตถการวิธีที่3การให้ยาระงับความรู้สึกแบบติดตามอาการวิธีนี้ผู้ป่วยอาจได้รับยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเช่นยากล่อมประสาทยานอนหลับหรือยาแก้ปวดเป็นต้นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า65ปีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงโรคไตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนเป็นต้นผู้ป่วยที่มีประวัติสูบบุหรี่จัดชนิดของการผ่าตัดเช่นการผ่าหัวใจการผ่าตัดปอดการผ่าตัดสมองเป็นต้นในระหว่างการผ่าตัดหรือทำหัตถการวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกและชนิดของการติดตามสัญญาณชีพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยได้แก่อาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะเจ็บคอหรือเสียงแหบอาจจะมีบาดเจ็บบริเวณริมฝีปากเป็นต้นสิ่งที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพประวัติการผ่าตัดและผลข้างเคียงเมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกปัญหาเกี่ยวกับฟันใส่ฟันปลอมหรือมีฟันโยกการแพ้ยาแพ้อาหารหรืออื่นๆนำยาประจำตัวรวมทั้งสมุนไพรต่างๆที่รับประทานประจำมาด้วยการปฏิบัติตัวหลังการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยจะถูกย้ายเข้ามาพักที่ห้องพักฟื้นโดยจะมีพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดจนกว่าผู้ป่วยจะตื่นและรู้สึกตัวจึงจะย้ายกลับหอผู้ป่วยหรืออนุญาตให้กลับบ้านได้กรณีผู้ป่วยนอกเมื่อกลับบ้านต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดใน24ชั่วโมงหากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติเช่นปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนให้รีบกลับมาพบแพทย์หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่1719